จ้าพี่น้องสุขุมทุกคนนอนมือนี้กะกลับมาพบกันกับอ้อยแล้วเนาะกับ2เยอรมันปุ้มปุยพี่น้องกะมือนี้พี่น้องได้โอกาสเหมาะแล้วที่อ้อยสิมาได้เฮ็ดเวลามีเวลาได้เฮ็ดคลิปซะทีน้องว่าอ้อยกะห่างหายจากการเฮ็ดคลิปนี้ไปโดนแห้งเนาะประมาณ3อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ้อยกะถ้าติดสอบเนาะพี่น้องช่วงที่ผ่านมาคือเรียนหนักติดสอบแล้วกะเลยบ่มีเวลาได้มานั่งเฮ็ดคลิปเนาะแต่ว่ามือนี้เฮาผ่านแล้วเรียบร้อยอีหยังเรียบร้อยแล้วเนาะมือนี้อ้อยสิพาทุกคนไปเปิดกรุต้นไม้ของอ้อยนะว่ากะคือช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าอ้อยนี่ก็เลี้ยงต้นไม้หลายเติบอยู่พี่น้องก็ได้มาเบิ่งว่าเปิดให้เบิ่งว่าต้นไม้ตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีต้นอีหยังแน่เนาะจัดไว้จังได๋เฮียวเฮ็ดอีหยังจังได๋เนาะเพราะว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะกะอ้อยก็เลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มโควิดพุ่นแล้วพี่น้องตั้งแต่แบบว่าบ้านเฮามีกระทรวงเกษตรแบบปลูกต้นไม้ก็ปลูกมาเรื่อยๆเพราะว่าปกตินี่ก็คือช่วงนั้นเฮาก็บ่ได้ออกไปไสเนาะมาที่นี่พอมันเข้ามาแล้วมันออกบ่ได้พี่น้องเข้าวงการนี้แล้วมันออกบ่ได้มันมีแต่สิมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปที่นี่ก็เลยอ่ะมื้อนี้ได้โอกาสที่ดีอ้อยก็ได้สิเอาพาไปเบิ่งมุมที่อ้อยน่ะจัดเป็นมุมสบายใจมุมแบบว่าปลูกต้นมงต้นไม้อ้อยก็สิพาไปเบิ่งเนาะว่าอ้อยปลูกต้นอีหยังแน่เนาะอ่ะโอเคจ้าไปเบิ่งกันมาเบิ่งมุมนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็สิอยู่ริมหน้าต่างเนาะอันนี้นี่ก็สิเป็นต้นบอนสีเนาะพี่น้องตัวอันนี้นี่อ้อยขอโทษอีดีอ้อยบ่รู้ว่าเขาเอิ้นบอนสีอีหยังเนาะอันนี้ก็คืออ้อยก็พยายามเลี้ยงอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่านางสิมีชีวิตรอดไปซ้ําใดที่แรกก็ออกมาเป็นสีชมพูงามๆเด้ไปๆมาๆอยู่จังซี่ล่ะหรือว่าอ้อยก็อ้อยบ่ฮู้ว่าอ้อยก็บ่แม่นแบบว่าสายแบบว่าผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงต้นไม้เนาะอ้อยก็ว่าโอเคมันงามก่อยอ้อยก็ปล่อยมันไว้อันนี้ก็อีกเป็นต้นนึงเนาะอันนี้นี่อ้อยก็บ่ฮู้เด้ว่าซื้ออีหยังเด้นี่อันนี้แล้วก็อีต้นนี้นี่ก็คือเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในบ่วะขอโทษอีดีจ้าที่อ้อยบ่ฮู้ซื้อต้นใหม่เนาะแต่ว่าคันผู้ใดมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกอ้อยได้เด้อว่าอันนี้เรือนในหรือเรือนนอกเนาะอ่ะแล้วก็เว้ยอันใบใหม่ใบต้นบอนทับใส่อันนี้ก็คือหวานหางจระเข้อันนี้อีกพันนึงเนาะอันนี้นี่ต้นไม้ปลอมอันนี้คืออีฉันทําเองจ้าอันนี้คืออันนี้คือวางแล้วก็ได้เฮ็ดเองเนาะอันนี้ก็สิเป็นอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นไม้อวบน้ําอันนี้คืออันเอ้ยฮักเพิ่นเอามาให้เนาะแต่ว่าก็บ่ฮู้จักซื้อคือกันขอโทษที่พี่น้องอันนี้นี่ก็คือสวนแคคตัสที่อ้อยจัดเองเนาะอันที่ทุกคนก็สิอาจเคยเห็นผ่านๆมาเนาะอันนี้ก็คืออันนี้คือสวนแคคตัสที่อ้อยจัดเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือตะบองทองอันนี้ก็ต้นปลอมอันนี้ก็น้องเฟิร์นเนาะอันนี้ก็คือต้นเฟิร์นเฟิร์นอันนี้คือเฟิร์นอีหยังล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้จักซื้อฮู้ว่าแต่ว่ามันงามก็เลยซื้อมาเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือตะบองเพชรอันนี้ก็จังหยังอันนี้ก็บ่ฮู้จักซื้อเด้ฮู้แต่ว่างามก็เลยซื้อมาเนาะพี่น้องเนาะทีนี้เฮามาเบิ่งมุมนี้เนาะอันนี้คือแบบว่าโอ๊ยภูมิใจนางแห้งคือน้องมอนสเตอร่าเนาะอันนี้ก็คือบ่ฮู้ว่าอันนี้คือใจแอนหรือบ่ใจแอนอันนี้อ้อยบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าก็คือเป่งแห้งใหญ่แห้งคือว่าอันนี้คืออ้อยก็เลี้ยงมาได้ปีนึงก็ประมาณนี้พี่น้องได้ปีนึงก็ประมาณนี้เนาะตอนนั้นซื้อมาก็ต้นน้อยๆอันนี้ก็คืองามแต่ว่าคือเฮาก็เลี้ยงสีเขียวไปก่อนเพราะเฮาก็บ่ได้มีปัญญาซื้อแบบว่าอันไล่ๆเนาะเฮาก็เลี้ยงอันนี้ไปก่อนเนาะโอเคแล้วก็อันต่อไปก็คืออันนี้คือฟิโลเรนดอนเบอร์กินเนาะพี่น้องแม่นชื่อว่าเบอร์กินบ่บูอันนี้ก็เลยอันนี้ก็คืออันนี้อ้อยก็ได้มาเนาะอันนี้ก็ได้มาบ่ทันโดนเนาะอันนี้ก็เป็นความแบบว่าที่ซื้อมานี่บ่แม่นหยังเด้พี่น้องเห็นใบนี่เข้าแบบว่าเป็นครึ่งนึงแหมมันมีแบบว่าครึ่งนึงก็เลยแบบเฮ้ยฉันต้องจัดแล้วล่ะต้นนี้ก็เลยพอดีได้เขามาอยู่ในกรุต้นใหม่ของเฮาเนาะอันนี้คือต่อไปอันนี้ก็บ่รู้จักซื้อพี่น้องผู้ใดมีความรู้บอกอ้อยแน่อ้อยเห็นว่านางเป็นตาฮักอ้อยก็เลยได้มาคือกันเนาะอันนี้ต้นนี้เนาะแล้วก็อันอยู่ข้างๆนี่คือแบบคือของปลอมเนาะคือของปลอมแห้งแต่ว่าอันนี้คือไอวี่ด่างเนาะแบบว่าเอ้ยสวยอันนี้ในมาต้นละ40บาทพี่น้องถูกอันนี้คือแบบว่าอยู่เยอรมันนี่เป็นหญ้าพี่น้องเป็นวัชพืชแต่ว่าอันแบบเฮาไปเห็นอุ๊ยเพราะว่ามันเกิดอยู่ตามแบบว่าข้างผนังตามหัวบ้านจังซี่แม่พี่น้องต้นไอวี่ด่างอยู่ประเทศเยอรมันน่ะแต่ว่าแบบอ้อยไปเห็นเขาขายต้นละ40บาทก็เลยแบบอุ๊ยจัดเลยเพราะว่าอันสาคุณสามีนั่งบอกว่าอุ๊ยเธอนี่จะมันปวงเนาะซั่นเป็นหยังเพิ่นไปซื้อวัชพืชมาเพิ่นนะวัชพืชจังได๋ตะฮักตะดอเพิ่นละเนาะฝรั่งบ่เข้าใจพี่น้องเขาบ่รู้เรื่องนําเฮาดอกว่าเฮาอัน
แบบเฮาอ่ะมันคนแบบว่าเออเฮาเข้ามาในวงการต้นไม้แล้วเนาะมันก็เลยแบบต้องมีของมันต้องมีน่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงอันนี้ก็บ่ฮู้จักซื้อเอออันนี้บ่ฮู้จักซื้ออีหลีว่าซื้ออีหยังเพราะว่านั่งงามเห็นนั่งสวยเนาะก็เลยจัดมาแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือผีเสื้อราตรีอันนี้คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆประมาณ 3-4 มื้อนี่นะพี่น้องเพราะว่าไปเห็นแบบโดนๆที่เดี๋ยวมันสิมีแบบนี้เพราะปกตินี่อ้อยก็สิไปทั้งเทื่อไปสิบ่ค่อยเห็นแบบว่าคันเฮาบ่ไปร้านที่ว่าต้นไม้เฉพาะเจาะจงดีๆก็สิบ่ค่อยเห็นอันนี้คือไปแล้วแบบเฮ้ยของมันต้องมีก็เลยจัดเลยพี่น้องเออก็บ่แพงอันนี้ก็บ่แพงราคาปกติเนาะ100กว่าบาทแล้วก็อันนี้ก็กวักมรกตอันนี้ก็คือกวักมรกตแบบธรรมดาเนาะอันนี้ก็เออนี่อันนี้ที่จริงอ่ะมันต้นใหญ่เด้พี่น้องบัดนี้อ้อยเรามาแยกเนาะไอ้ต้นแม่หันตายเพิ่นต้นลูกหันรอดเนาะก็เลยอ่ะแหละแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็สิเป็นน้องมอนสเตอร่าอีกอันนี้ก็คือแยกออกมาจากแม่ต้นนี้ต้นใหญ่ๆนี่เนาะต้นใหญ่ๆที่อยู่ข้างๆนี่เนาะอ้อยอันนี้เอาแยกน้องเขาออกมาเนาะแล้วก็อันนี้คือไส้ด่างเนาะอันนี้ไส้ด่างอันนี้คือคุณหลัวซื้อมาฝากเนาะเพราะว่าเออนั่งเห็นว่าเออเมียมากต้นใหม่นั่งก็ได้จัดหอบหิวมาให้เนาะก็บ่แพงแล้วก็อันนี้คือแบบโอ้ยพูดคือแบบว่าเลี้ยงง่ายแห้งอันนี้คืออันผู้ด่างพี่น้องเออผู้ด่างอันนี้ก็คือเออก็อยู่น้ําอ้อยมาตั้งแต่แบบบ่ทันได้เริ่มเลี้ยงต้นใหม่อันนี้ก็คือต้นใหม่ต้นแรกที่เฮาได้เข้ามาเนาะอ่ะนี่ก็สิเป็นมุมแบบว่ามุมที่ต้นใหม่เฮาอยู่เนาะก็สิเป็นจังซี่เนาะเอออันนี้ก็คือแบบว่าสบายหูสบายตาเวลาเฮาอยู่เฮาแบบเออบางๆก็อ้อยก็สิได้มาอยู่ชื่นชมต้นใหม่ของอ้อยอยู่นี่ล่ะต้นมุมนึงเนาะอ่ะฟังนี่ก็สิเป็นต้นอันยางอินเดียด่างเนาะพี่น้องยางอินเดียด่างก็คือว่ามุมนี้นี่มันสิเป็นมุมที่แบบว่าแสงอ่ะมันบ่ค่อยมาถึงกับพี่น้องมื้อนี้ก็คือข้างนอกนี่คือบ่มีแสงอาทิตย์จ้าคือแบบว่ามืดมั่วมืดมั่วมากยังกับอยู่กับอันในหนังอันสยองขวัญไปสั่นเออก็เลยขอโทษที่ขออภัยนะคะในการที่แบบว่าแสงอาจจะบ่แบบว่าอาจสิบ่ชัดเจนแบบว่าเห็นก็สิเป็นมืดๆเท่าๆแน่เนาะอันนี้ก็สิฟังนั่นก็สิเป็นน้องอันใส่ใบสักเนาะอันนี้ก็ใหญ่โพดใหญ่โพเออก็เดี๋ยวก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องมันก็ขึ้นแบบว่าสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่ก็สิซ้ําหัวอ้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปอันนี้ก็สิเป็นกล้วยอันนี้กล้วยด่างนี่คล้ายได้บ่นี่อันนี้คือน้องกล้วยเนาะอันนี้ก็คือกล้วยอันนี้พี่สาวคนเอามาฝากเนาะก็บ่ฮู้ว่าอันนี้มันพันธุ์อีหยังเนาะที่แรกก็คือจุดประสงค์ของเฮาคือซื้อมาไว้ทํามุกไปจะใส่มุกนั่นมุกนี่จังซี่แม่พี่น้องเออแต่ว่ามันคือใบนิดหน่อยมันสิใหญ่พอได้ใส่เฮ็ดอันนั้นอันนี้บ่บุก็เลยปลูกเป็นการที่ว่าเออเฮาก็เพิ่มความงามให้น้องเขาจังซี่นะอันนี้ก็วาสนาสิรอดแน่บ่รอดแน่พี่น้องเอ้ยจะสิหยังบ่บุเหี่ยวเขานี่ก็เลยต่อมาอันนี้ก็คือช้อนเงินช้อนทองอันนี้ก็อยู่น้ําอ้อยมาแบบว่าโอ้ยเอออยู่น้ําอ้อยมาโดนเนาะต้นนี้เนาะก็นางก็อยู่ซํานี่ล่ะได้มาตอนเมื่อตอนแรกต้นซ้ําได้ต้นอันนี้ก็ยังได้มาต้นเท่าเดิมเออนางก็บ่ใหญ่ขึ้นจักเทื่อเนาะสงสัยว่านางอาจจะบ่ได้รับแสงที่พ่อเหมาะพ่อควรหรือจังได๋เฮาก็บ่เป็นกูรูเรื่องต้นใหม่เนาะอันนี้ออยก็พยายามแบบว่าเออตั้งน้องให้แบบให้เขาเอียงไปทางแสงแดดจักหน่อยเพราะว่าคือแบบเฮารู้สึกว่าแบบว่าต้นมันจะเอียงมาทางนี้ไงออยก็ได้หันหัวน้องเขาให้มันไปจังซี่เนาะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันบ้านทางจระเข้อันนี้ก็จะเป็นอันเอียงเกาะลิ้นมังกรนี่ลิ้นมังกรเนาะแล้วก็อันนี้ก็คืออันยางอินเดียอันนี้ก็คือยางอินเดียสีเขียวธรรมดาเฮานี่แหละเอออันนี้ก็งามอยู่อ้อยก็อันนี้ก็เลี้ยงมาตะโดนแล้วก็ได้อยู่ซ้ํานี่เพราะว่าอ้อยบ่เปลี่ยนกระถางเพราะบ่อยากให้นางใหญ่ไปกว่านี้เนาะก็เลยบ่ได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็มาอีกมุมนี้ก็คืออันนี้ก็บ่ฮู้จักซื้อคือกันเห็นว่างามก็ได้ได้เข้ามาเนาะอันนี้ก็คือกันบ่รู้จักซื้อพี่น้องเอ้ยเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้จักซื้อเหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ได้มาเอออันเหี่ยวๆแห้งๆนี่อันแบบว่าสิรอดแน่บ่รอดแน่นี่คือบอนสีพี่น้องแต่ว่ามันแบบใบมันคือแบบว่ามันเฉามันช้ำน้ําอ้อยก็ได้ไปเบิ่งใน YouTube เขาบอกว่าต้องตัดใบออกแล้วให้หากเขาปงขึ้นมาใหม่เนาะอ้อยก็เลยเออนี่ดินก็เริ่มเป็นล่าแล้วนี่อ้อยบ่รู้ว่าเออนางสิรอดแน่บ่รอดแน่สิอยู่น้ําเฮาได้บ่เนาะอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นบ้านหางจระเข้อีกเช่นเดิมอันนี้ก็บอนอีกคือกันแต่ว่าก็เบิ่งสภาพพี่น้องเอ้ยอ้อยว่าบ่รอดดอกบ่รอดแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนี้ก็คืออันนี้ก็บ่รู้จักซื้อคือกันแต่ว่าโอ๊ยสิได้ทําความสะอาดใบให้นางๆทั้งหลายอยู่เพราะว่าแบบเออคือใบนี้คือแบบว่า
ขี้ฝุ่นป๊าดพี่น้องขี้ฝุ่นหลายซะอีหลีเนาะอ่ะแล้วจ้ะนี่ก็เป็นกู๊ดต้นไม้ที่อ้อยมีเนาะกะอ่ะหวังว่าทุกคนที่ชอบกันเนาะคลิปนี้กะคลิปหน้าจะเป็นหยังก็รอติดตามเบิ่งจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย